วันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผาที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติพระนครเพียงครึ่งวันเท่านั้นมีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า 1,000 คนโดยภายในงานมีการจัดแสดงวัตถุโบราณล้ำค่าอายุกว่า 2,000 ปีครั้งแรกในประเทศไทยจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีเมืองซีอานมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีน133ชิ้นโดยมีวัตถุโบราณวัตถุชั้นเยี่ยมนำมาจัดแสดง17รายการอาทิรถม้าสำริดจำลองจากของจริงชิ้นเดียวในโลกชุดเกราะหินและหมวกหินซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนแผ่นหินมากกว่า400ชิ้นขุนทหารดินเผาอาวุธและเครื่องใช้โบราณต่างๆค่ะโดยห้องจัดแสดงเป็นห้องปรับอากาศมีคำอธิบายให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและวัตถุโบราณจะถูกวางในตู้กระจกนิรภัยควบคุมความชื้นแต่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมไม่สัมผัสตู้โดยอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องขนาดเล็กถ่ายภาพห้ามใช้แฟลชและห้ามเซลฟี่ค่ะโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ปิดทุกวันจันทร์และอังคารยกเว้นในวันนี้และวันอังคารที่17กันยายนค่ะค่าเข้าชมคนไทย30บาทชาวต่างชาติ200บาทโดยกรมศิลปากรตั้งเป้าจะมีผู้เข้าชมนิทรรศการนี้ตลอด3เดือน 200,000 คน